ท่าอากาศยานหรือสนามบินถือเป็นช่องทางในการคมนาคมและการขนส่งหลักที่มีความสำคัญยิ่งในการเดินทางระหว่างประเทศทางหนึ่งปัจจุบันปริมาณการใช้สนามบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบก้าวกระโดดทั้งในเชิงจำนวนผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทางอากาศซึ่งมีผลทำให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติภายในประเทศรวม3แห่งคือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองสนามบินอุตภาวเพื่อเชื่อมโลกสู่ประตูอาเซียนโดยที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ขยายท่าอากาศยานลดความแออัดพร้อมเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียนขณะที่สนามบินดอนเมืองมีเป้าหมายเพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศโดยแผนการพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่3กำหนดไว้ทั้งการสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่3การเพิ่มหลุมจอดเครื่องบิน12หลุมจอดทางด้านเหนือโครงการอาคาร Junction Building เพื่อเป็นพื้นที่ร้านค้าและร้านอาหารงานก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือ APM ช่วงอาคารผู้โดยสารหลังที่1ถึงที่จอดรถด้านใต้ส่วนสนามบินอุตภาวระยองพัทยาพัฒนาเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์หลักแห่งที่3ของประเทศไทยพร้อมยกระดับเป็นศูนย์กลางการบินภาคตะวันออกและพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออกอาคารผู้โดยสารทางวิ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 3-5 ล้านคนต่อปีและจะให้บริการได้เต็มศักยภาพภายในปี2570นี้นอกจากนี้ภาครัฐยังดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะทำการเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง3แห่งได้แก่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวอีกทั้งยังดำเนินการปรับปรุงสนามบินต่างๆในภูมิภาคอีกด้วยเพื่อช่วยรองรับและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยทั้งด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในภาพรวมได้ในอนาคต